สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมธงชัยชาแนลครับผมมื้อนี้สิพามาเบิ่งเมนูครับเมนูอาหารเช้าของผมเนาะนะครับติดตามครับนี่ครับเมนูอาหารเช้ามื้อนี้นะครับผมกินง่ายๆอยู่บ้านๆเฮานะครับเนาะเป็นปิ้งปลาทูเข้มนะครับห่อด้วยใบคานะครับนะครับผมคิดว่าใบคามันหอมในโตมั้ยครับก็เลยเอาใบคามาเพิ่มความหอมนะครับความหอมของปลาทูเข้มนะครับหลังจากสุกแล้วนะครับจะได้บีบบักแนวนะครับบีบบักแนวใส่นะครับบีบบักแนวใส่หอมแดงกับบ่มีหรอกครับแต่ว่าสิบีบแต่บักแนวล่ะครับกินกับข้าวฮ้อนๆนะครับนะครับเข่ากันนึงไว้เรียบร้อยแล้วครับครับขาวจูนปูนนะครับผมนะครับเข่านึงไว้เรียบร้อยแล้วโอ้กินหอมครับผมหอมปลาทูเข้มผสมกับหอมใบคาครับนะครับกำลังสุกตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็หนึ่งเขาแล้วกันนี่ครับเฮ็ดอาหารเช้ากินไปแล้วจังสิไปเฮ็ดงานนะครับเดี๋ยวจังว่าติดตามครับว่าสิเป็นจังไดครับสิแกะออกจากใบคาครับครับผมนะครับหลังจากปิ้งสุกแล้วครับมาเบิ่งกันครับว่าสิเป็นยังไงครับผมติดตามครับครับโอ้หอมใบคาครับปิ้งปลาทูเค็มปึ๊บสีสันโอเคเลยครับผมสีสันตั้งเลยเด้อเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟบานี่กับบีบักแนวเสียจังน้อยครับโอเคครับผม